ีครับ Cycling Trader นักปั่นชอบเทรดครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเทคนิคในการปั่นลงเขายังไงให้เร็วและปลอดภัยนะครับโดยผมจะแบ่งเป็นเทคนิคในเรื่องของความเร็วเนี่ยสัก5ข้อเทคนิคในเรื่องของความปลอดภัย3ข้อแล้วก็ข้อเสริมอีก1ข้อรวมทั้งหมดเป็น9ข้อนะครับเมื่อเราปั่นขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วเนี่ยจากตอนแรกที่เราเป็นจานเล็กเฟืองใหญ่ให้เราเปลี่ยนมาเป็นจานใหญ่แล้วก็ปรับเป็นเฟืองเล็กอย่างเร็วเพราะว่าเราจำเป็นที่จะใช้บันไดเป็นตัวช่วยในการทรงตัวให้เราสามารถลงเขาได้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าเราใช้เป็นเฟืองที่ใหญ่แล้วเราลงเขาเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้บันไดช่วยในการพยุงตัวเราเองเลยจะมีเพียงจุดคือจับแฮนด์แล้วก็ช่วงก้นที่จะใช้ช่วยในการบังคับรถเท่านั้นช่วงบันไดไม่มีน้ำหนักให้เราช่วยคอนโทรลรถเลยนั่นเป็นเหตุผลที่เราควรจะใช้เป็นจานใหญ่และเฟืองเล็กทันทีหลังจากที่เราขึ้นถึงเนินยอดเนินแล้วเปลี่ยนการจับฮูดตอนขึ้นเนินเปลี่ยนไปจับเบาะเพื่อทำให้การเบรกของเราสามารถเบรกได้ดีมากยิ่งขึ้นการจับตรงฮูดการเบรกของเราจะเบรกที่ตัวโคนนะครับตรงนี้เราจะออกแรงเยอะเรามีความถนัดแต่การออกแรงจะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเราไปจับตรงโคนนะครับเราจะสามารถเบรกได้มากกว่าปกติออกแรงเบรกได้มากยิ่งขึ้นถ่ายน้ำหนักตัวไปด้านหลังจากตอนแรกที่เราขึ้นเนินเราจับฮูดแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นจับจอบให้ถ่ายน้ำหนักตัวไปด้านหลังด้วยเมื่อเราถ่ายน้ำหนักตัวไปด้านหลังแล้วเนี่ยจะทำให้การคอนโทรลรถเราดีขึ้นรวมถึงการเบรกของเราจะเบรกได้ดีมากยิ่งขึ้นน้ำหนักอยู่ด้านหลังการเบรกจะเบรกได้ดีกว่าการคอนโทรลรถช่วงหักศอกเลี้ยวต่างๆสามารถคอนโทรลได้ดีกว่าช่วงที่เราน้ำหนักอยู่กึ่งกลางเบาะนะครับดังนั้นถ่ายน้ำหนักไปด้านหลังยกก้นไปด้านหลังนะครับแล้วก้มลงจับฮูดจับจอบแบบนี้นะครับนั่นคือข้อ3ครับเท้าที่อยู่ในโค้งอย่างเช่นสมมุติเราจะเลี้ยวขวาเท้าที่อยู่ในโค้งให้ยกสูงขึ้นเท้าที่อยู่นอกโค้งให้ลาบลงไปนะครับเพื่อเป็นการช่วยในการประคองรถสมมุติว่าเราจะเลี้ยวขวานะครับเราจะทิ้งตัวไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอียงขาขวาออกนะครับเปิดขาขวาออกอย่างนี้ถ้าเพื่อนนักปั่นดูนักขับฟอร์มูล่า1จะเป็นสไตล์แบบนั้นคือเราจะเปิดขาออกแบบนี้ครับเพื่อช่วยถ่ายน้ำหนักมีหลายๆครั้งที่เราลงโค้งแล้วลดลงด้วยความเร็วเกินไปถ้าเราเอียงรถแบบนี้เราจะช่วยถ่ายน้ำหนักจนสุดปลายโค้งก่อนที่รถจะแหกโค้งได้วิธีทำแบบนี้เราจะนิยมทำกันคือเราจะเอียงรถให้มากยิ่งขึ้นนะครับเป็นการถ่ายน้ำหนักรถได้ดีกว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นข้างนี้แล้วเราเลี้ยวขวาแบบนี้นะครับโอกาสที่บันไดจะคูดขอบถนนหรือการถ่ายน้ำหนักเราจะไม่สามารถคือเราถ้าเราเอียงขวาปุ๊บเนี่ยเราจะล้มทันทีน้ำหนักเราไม่มีเท้าซ้ายคอยประคองเลยนั่นเป็นเหตุผลว่ากรณีเข้าโค้งขวาเราจะยกขาขวาขึ้นกรณีเข้าโค้งซ้ายเราจะยกขาซ้ายขึ้นเพื่อประคองรถนะครับเราจะใช้การปั่นช่วยกรณีที่เราลงเขาเร็วๆครับเราอยากให้เร็วเพิ่มขึ้นฉะนั้นถึงจุดที่เราสามารถที่จะปั่นได้เราควรจะปั่นช่วยเพื่อส่งแรงขึ้นไปทางยอดเนินลูกต่อไปจากข้อที่1ที่เราบอกว่าพอขึ้นยอดเขาแล้วเนี่ยให้เปลี่ยนเกียร์ให้เปลี่ยนเป็นจานใหญ่แล้วก็เฟืองเล็กนั้นเพื่อช่วยในการทรงตัวและใช้ถูกใช้มาในข้อ5ด้วยคือช่วยในการปั่นให้เราขึ้นยอดเนินได้เร็วดิ่งขึ้นอีกเหตุผลหนึ่งคือบางครั้งถ้าเราไปปั่นในที่อุณหภูมิต่างๆอย่างเช่นเราปั่นภาคเหนือการที่เราไหลยาวๆโดยที่เราอยู่นิ่งๆตลอดไม่มีการใช้ขาช่วยปั่นเลยเนี่ยมีหลายๆครั้งที่ยาวแบบเป็น10กิโลคือนิ่งจนเราเมื่อยขาเลยขาเย็นเลยฉะนั้นคือถ้าเราใช้การปั่นช่วยในบางจุดบ้างเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการวอร์มอยู่ตลอดเวลา
ไม่ทำให้ขาเราเนี่ยเย็นเกินไปนะครับซึ่งอาจจะเป็นตะคริวได้เหมือนกันนั่นคือ5ข้อทางเทคนิคในการทำให้เร็วต่อไปจะเป็นอีก3ข้อเรื่องของความปลอดภัยเมื่อเราต้องการจะชะลอรถให้เรายกตัวขึ้นนะครับจากที่เราจับดอกอยู่เราอาจยกตัวขึ้นแบบนี้หรือถ้าเป็นทางยาวเราอาจจะขึ้นมาจับฮูดเลยเพื่อให้เกิดลมต้านชะลอก่อนถึงจุดโค้งถ้าการยกตัวขึ้นมาแล้วลมต้านมากเพียงพอรถชะลอมากเพียงพอที่เราประเมินว่าเราเข้าโค้งได้เราไม่ต้องเบรกครับการเบรกคือทำให้เราสูญเสียความเร็วฉะนั้นคือเราจะใช้การยกตัวขึ้นเพื่อให้เกิดลมต้านเราจะใช้การชะลอโดยการเลียเบรกเบาๆนะครับผมจะเบรกเบาๆแบบนี้จับฮูดเลียเบรกเบาๆแบบนี้แทนที่จะเบรกทีเดียวให้อยู่เลยนะครับเราใช้การชะลอในการเบรกเบาๆนะครับแล้วก็เบรกสองข้างพร้อมกันเราจะไม่เบรกด้านใดด้านหนึ่งไม่เบรกข้างซ้ายล้อหน้าข้างเดียวหรือเบรกล้อหลังข้างเดียวเราจะไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราเบรกข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยเบรกล้อหน้าข้างเดียวถ้าล้อมันบิดอยู่โอกาสที่ล้อจะพับเกิดขึ้นได้ทันทีเบรกล้อหลังข้างเดียวโอกาสที่ล้อหลังจะฟืดเกิดขึ้นได้ทันทีเราจะใช้การเบรกสองข้างพร้อมกันและเราจะไม่เบรกทีเดียวลากยาวแบบนี้เราจะใช้การเบรกย้ำๆนะครับเหมือน ABS เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล้อล็อกนะครับเราจะเบรกย้ำๆอย่างนี้แล้วก็ลดความร้อนถ้าเราเบรกเลียเบรกลากยาวแบบนี้ความร้อนที่ริมเบรกกรณีที่เราไม่ใช่เป็นดิสเบรกความร้อนจะเกิดขึ้นที่ริมเบรกถ้าเป็นล้อคาร์บอนนะครับก็ทำให้ขอบบวมได้เลยอันตรายมากครับฉะนั้นคือเราจะใช้การเลียเบรกนะครับโดยปล่อยเบรกแล้วปล่อยเบรกแล้วปล่อยนะครับจะใช้เป็นแบบนี้การเบรกเมื่อสักครู่ข้อที่7เราใช้การเลียเบรกและทุกการเลียเบรกของเราจะเลียเบรกก่อนถึงโค้งเราจะพยายามเลียเบรกก่อนเข้าโค้งเราจะไม่พยายามไปเบรกในโค้งการเบรกนอกโค้งเนี่ยพยายามเบรกให้เต็มที่ถ้าเราคิดว่าโค้งเนี่ยมันค่อนข้างจะหักศอกมากๆพยายามเบรกให้ได้มากที่สุดเบรกย้ำเบรกย้ำให้ได้มากที่สุดพอถึงโค้งแล้วเนี่ยพยายามอย่าเบรกผมใช้คำว่าพยายามอย่าเบรกคืออาจจะต้องเบรกก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ถ้าเป็นไปได้พยายามอย่าเบรกเพราะเนื่องจากว่าตอนอยู่ในโค้งรถเราจะเอียงการเบรกในโค้งถ้ามีทรายถ้ามีน้ำโอกาสที่รถจะลื่นสไลด์เกิดขึ้นได้ทันทีครับเพราะรถเราไม่ได้ตั้งตรง90องศารถเราจะเอียงด้านซ้ายหรือด้านขวาอยู่ถ้าเราเบรกโอกาสสไลด์จะเกิดขึ้นทันทีนั่นหมายถึงว่าถ้าเรามองเห็นแล้วว่าข้างหน้ามีโค้งพยายามเลียเบรกให้ได้มากที่สุดก่อนเข้าโค้งแล้วพอถึงโค้งเราก็จะใช้การทรงตัวช่วยนะครับอย่างที่แจ้งไปก็คือถ้าโค้งขวาเราก็ยกขาขวาขึ้นนะครับเพื่อใช้การทรงตัวช่วยข้อที่9อันนี้เป็นตัวช่วยเสริมให้เราฝึกการปั่นโดยการปล่อยมือบ่อยๆเพราะการปล่อยมือสิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไรเราจะใช้ช่วงก้นนะครับในการคอนโทรลรถการฝึกบ่อยๆจะช่วยทำให้เราประคองรถได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะช่วงก้นเราเนี่ยจะช่วยในการถ่ายน้ำหนักช่วยในการประคองรถการฝึกบ่อยๆช่วยให้เราใช้ก้นในการขยับรถเอียงซ้ายเอียงขวาได้ฉะนั้นการฝึกการปล่อยมือมีความสำคัญสำหรับคนที่ชอบลงเขาเร็วๆและให้มีความปลอดภัยสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับถ้าผมอธิบายผิดหรือมีข้อโต้แย้งใดๆรบกวนเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้วยขอบคุณมากครับเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าครับCycling Trader